สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในวันนี้นะครับวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์นะครับกลับมาเทรดหุ้นอีกครั้งนึงก่อนจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับต้องบอกบรรยากาศนั้นไม่สดใสเลยแล้วครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในกลุ่มเหล็กของอเมริกาแล้วก็มีการประกาศออกมานะครับว่าสัปดาห์หน้าเขาจะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับส่งผลให้ทั่วโลกนั้นมีความกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดเรื่องของสงครามทางการค้านะครับแต่ว่ารายละเอียดนั้นยังไม่ได้บวกมาครับว่าจะขึ้นภาษีจากการนำเข้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมของประเทศใดบ้างแต่ว่าล่าสุดครับตลาดหุ้นเอเชียนั้นดิ่งลงกันทั่วหน้าแล้วก็ลงกันหนักด้วยนะครับเช้านี้ลงเฉลี่ยนั้น 1% ที่ลงมากมากเนี่ยนะครับก็จะมีญี่ปุ่นนะครับนิเคอิเนี่ยปัจจุบันลงไปแล้ว 2.89% ทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเซ็นอินเด็กซ์นั้นเปิดตลาดมาติดลบตามลงมาครับแต่ว่าล่าสุดเริ่มจะรีบาวได้อีกครั้งหนึ่งตอนเปิดตลาดติดลบไปหนักถึง11จุดครับแต่วินาทีปัจจุบันรีบาวกลับขึ้นมาอยู่ที่ 1,823 จุดติดลบไป 6.23 จุดนะครับไปติดตามกลยุทธ์เช้าวันนี้กันในช่วงของเทรดไทม์ครับวชัยอัศวพรชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่หวานครับครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธ์แล้วก็ท่านนักลงทุนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเมื่อเช้านี้ตลาดหุ้นไทยร่วงลงมาแต่ถ้าเกิดเทียบกับในเอเชียถือว่ายังน้อยอยู่เลยนะครับพี่หวานครับจุดนี้อันตรายหรือเปล่าหรือว่าบ้านเราไม่น่าได้รับผลกระทบครับบ้านเราได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบสิครับในเรื่องของเซนติเมนต์ครับผมนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วอ่ะสงครามการค้าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ตลาดกังวลใจและที่พิชยุทธ์พูดเนี่ยมันก็คือมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่มันยังไม่เกิดณปัจจุบันครับยังไม่เกิดคือสิ่งที่บอกว่า 25% กับ 10% เนี่ยเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยก็ประกาศออกไปแต่ใช้กับประเทศไหนก็ยังไม่รู้ครับแล้วก็ใช้สัปดาห์หน้าไงเราก็จะมีระยะเวลา1สัปดาห์แต่ถ้าถามว่าความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าออกมาชัดเจนเนี่ยนักลงทุนทั่วไปหรือตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะปรับตัวไปในทิศทางที่ความชัดเจนนั้นจะออกมาครับผมนะส่งผลทางด้านเซนติเมนต์ต่อตลาดหุ้นไทยปรับลงมาแล้วลงมาถึง1818แต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถามว่ามันกระทบในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเยอะไหมก็มีส่วนน้อยนะมีส่วนน้อยเท่านั้นเองต้องตอบอย่างนั้นไปในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่เหลืออยู่ยังคงเป็นในทางบวกเป็นในทางที่ดีนักลงทุนเห็นภาพนี้ก็เลยมีลักษณะของการตั้งรับซะมากกว่านะครับอย่างเราให้ซัพพอร์ตไว้ SL เราให้ซัพพอร์ตเนี่ย1822เนี่ยห้ามหลุดแต่เขาหลุดไปไง1818แล้วรีเวิร์สกลับขึ้นมาก็เลยเริ่มที่จะดูมีสัญญาณบวกนิดๆแต่ถามว่าเยอะไหมยังไม่เยอะถึงขนาดฟันธงได้ว่าจะต้องกลับขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างเคสกรณีของปตท.ที่เป็นหุ้นmarket cap อันดับ1แล้วก็ยังซื้อขายอันดับ1ครองตลาดอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมนะฮะลงมาขนาดนี้เองเนี่ยถ้าเราไม่ดูการวิเคราะห์มีอยู่3อย่างทั้งด้านเทคนิคทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับข้าม2ตัวนี้ไปเราดูแค่เซนติเมนต์อย่างเดียวกับการ forecast หรือว่าทฤษฎีการคาดการณ์ราคาแน่นอนข้างหน้าเปรียบเทียบกับหุ้นที่ก่อนหน้านี้ไซส์ใหญ่ๆด้วยกันเองมีการเค้าเรียกว่ามีการเปลี่ยนพาแตกพาเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบวกอยู่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพอย่างนั้นไปมันก็เลยเหมือนกับว่าจะมีแรงเข้ามารับครับวันนี้ทางนั้นก็มีรับกราฟกันขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้น่ากลับเข้ามาซื้ออีกรอบไหมครับพี่หวานหุ้นในรายรับกราฟใช่ไหมฮะคือลงแรงๆน่าซื้อนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเขาอะแต่มันก็ยังไม่ค่อยแรงครับพี่หวานคือหลายคนกลัวจะเชื่อว่าหลายคนบอกว่ามันยังลงน้อยกว่าคนอื่นละเช้านี้เห็นคนอื่นลงกันหนักมากแต่ก็อยากซื้อเหมือนกันเพราะเชื่อว่าขึ้นมาก็มีขายกันไปบ้างแล้วเช้านี้แนะนำยังไงดีระหว่างว่าจะรอก่อนยังไม่ซื้อหรือว่าต้องเลือกซื้อละเช้านี้เพราะว่าก็ไม่หลุด1822ที่พี่หวานว่าคือความกังวลใจจะอยู่ที่ว่าซื้อคือเปรียบเทียบไงครับว่าจะต้องลงวันนี้คาดหวังไว้ว่าจะลงวันนี้แต่ถ้าเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นมาสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือทดลองซื้อครับคุณตั้งใจซื้อสิคุณซื้อไปสัก4หรือ5ก่อนสิแล้วที่เหลือคุณก็รอได้ถ้าขึ้นไปคุณก็มีของครับแต่ถ้าลงมาคุณก็ยังมีเม็ดเงินพอที่จะตั้งรับด้านล่างจะมาอันนี้เป็นเคสที่สามารถจะตอบได้เป็นกลางๆนิดนึงแต่ถ้าถามผมว่าหุ้นบางหลักทรัพย์เนี่ยถือระยะมีคือถ้าสมมติว่าลงแรงๆถือระยะมีเดียมเทอมได้ไหมผมว่าได้นะเพราะว่าภาพมีเดียมเทอมของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยยัง
ยังได้ไม่ได้มองว่าจะต้องขายนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องขายเลยเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าจะซื้อตรงไหนมากกว่าครับผมซื้อถ้าเรามองกลยุทธ์นะชาวนี้ซื้อตัวไหนดีครับอย่างที่เรามองกันก็อย่างเช่นสงปตทเองเนี่ยก็ถือว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ในตามบทที่ของเราเช้าวันนี้หุ้นที่เราแนะนำเป็นเด่นขึ้นมาก็คือ BRR ก็คือบุรีรัมย์น้ำตาลเนี่ยนะครับก็คือเขาเบรกอัพแนวต้านตรง835ขึ้นมาใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นบ่ายซิกเนลระหว่างวันแหละนะครับตอนนี้ก็การกลับตัวของเขาก็ค่อนข้างจะทำได้ดีนะฮะถ้าเราวัดทางด้านเทคนิคเป็นบริเจอร์แบนขึ้นไปก็ถือว่าเยอะแต่ว่าลุ่มน้อยเนี่ยถือว่าเขาลงมาครับถ้าทักทีเข้าไปดูเนี่ยมันลงมาตั้งแต่ช่วงของราคาไฮสุดๆเมื่อเดือน5ปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นก็คือสตาร์ทครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยไหลลงมาอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะงั้นก็วอลุ่มน้อยตรงนี้เองถามว่ามันมองได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับคือถ้าคุณสามารถที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ได้แล้วคุณคิดว่าคุณจะซื้อถือสักหน่อยนึงหรือซื้อเล่นรอบครับก็ได้หมดแต่ถ้าซื้อถือจะมีจำนวนหุ้นหรือว่ามีคนที่อยากขายคุณน้อยมากถูกไหมฮะครับผมเพราะว่าระดับราคาเขาปรับตัวลงมาเยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูอย่างข้อมูลแบบข้อมูลดิบเลยนะครับอย่างตัวของเดี๋ยวสักครู่นะครับผมพิมพ์เข้าไปนิดหนึ่งพี่หวานครับวันนี้เวลาอาจจะมีน้อยนิดนึงหมดแล้วพี่เลยพี่เลยโจนเนี่ย12เท่า13เท่าแค่นั้นเองนะครับผมนะไฟเบอร์บุ๊กก็ประมาณ2เท่ากว่ากว่ายิวก็ถือว่าต้องรอคอยสักนิดหนึ่งยังมียิวอยู่ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่หวานครับครับสวัสดีครับครับผมแนวรับ1822ถ้าไม่หลุดจังหวะยังดีอยู่นะครับหุ้นแนะนำเช้านี้ถ้าเกิดตัวเล็กเนี่ยแนะนำ BRR ครับแต่ถ้าตัวใหญ่แนะนำตัวของปตท.นะครับส่วนหุ้นแนะนำของหลักทรัพย์เจ้าอื่นนะครับ Finance Ceras มองตัวของ BR นะครับคนละตัวกันนะครับตัวนี้เป็นบางกอกเลนจ์นะครับ Eon แล้วก็ SVOA Globex แนะนำสยามแก๊ส APCS ครับส่วนกรุงศรีแนะนำตัวของน้ำมันพืชไทยครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันครับ